สบายกันดีไหมครับสวัสดีครับแม่สาวน้อยพบกันอีกแล้วนะครับกับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันในนามสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยเจ้าของ YouTube Account สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยสองลัคนาราศีนะครับดังต่อไปนี้ผมได้เคยอธิบายไว้ตั้งนานแล้วในคลิปพยากรณ์ก่อนๆว่าเป็น2ลัคนาที่ช่วงนี้ยังไปได้ดีอยู่แม้ว่าจะมีไอ้โรคหาโรคเหวทําให้เรื่องของการงานเรื่องของการติดต่อธุรกิจนั้นมันมีปัญหาจุกจิกยุ่งยากหรือว่ามันทํางานได้ยากขึ้นก็ตามแต่2ลัคนานี้ยังยืนหยัดและยังมีความสําเร็จอย่างต่อเนื่องนะครับการเงินการงานยังถือว่ามั่นคงอยู่แต่ความมั่นคงในการงานตรงนี้กับในด้านการเงินตรงนี้ตัวท่านเองก็ต้องขอให้เข้าใจได้ถูกต้องนะครับมันเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยอีกอย่างหนึ่งการเงินมันมั่นคงก็จริงแต่รายจ่ายก็โคตรเยอะครับมีเบี้ยบ้ายรายทางตลอดมีหนำซ้ำยังมีรายจ่ายที่แม่งนอกเหนือจากไอ้ที่กูแผนไว้อีกฮ่าๆจริงๆเหตุผลเพราะว่าที่มันดีก็เพราะว่าดาวเจ้าตัวของคุณไปอยู่ในภพการเงินดาวการเงินเป็นเกษตราธิบดีอันนี้ของ1ลัคนานะอีกลัคนานึงก็คือดาวเจ้าตัวไปสัมพันธ์อยู่นะครับกับดาวเสาร์ที่เป็นเกษตราธิบดีแต่ไอ้ดาวเจ้าตัวของคุณเนี่ยมันดันหาเป็นคู่วิบากกับดาวเสาร์เอ้ยพูดมาถึงตรงนี้แล้วคุณน่าจะเดากันถูกแน่เลยผมเฉลยเลยดีกว่า2ลัคนาราศีตรงนี้ฟังอีกครั้งการงานยังมั่นคงในเรื่องของอินคัมรายรับนะไม่ว่าจะเป็นมีไอเรื่องของโรคหาโรคเหวอะไรก็แล้วแต่คุณยังผ่านไปได้อย่างดีอย่างสบายๆแต่รายจ่ายโคตรเยอะดูเรื่องรายจ่ายสักนิดหนึ่งในนั้นคือชาวลัคนาราศีพิจิกดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนโคจรไปสัมพันธ์อยู่กับดาวเสาร์เกษตรแต่เสือกเป็นคู่วิบากจึงทำให้เหนื่อยหน่อยแต่พิจิกก็ยังผ่านได้สบายๆนะครับชิลๆแต่รายจ่ายจะเยอะนะนี่คือชาวลัคนาราศีพิจิกแต่ก็ย้ำว่ายังไงก็แล้วแต่จะผ่านได้แบบสบายๆชิลๆอีกหนึ่งลัคนาราศีที่เมื่อกี้ผมเกริ่นไว้คือดาวเจ้าตัวไปอยู่ในภพการเงินนะแล้วก็ไปอยู่กับดาวเสาร์เกษตรแต่มันมีดาวอังคารเข้ามาแจมด้วยไอ้เสาร์กับอังคารมันเป็นคู่วิบากจึงทำให้รายจ่ายนอกเหนือจากที่กูแผนไว้เนี่ยมาจากไหนไม่รู้ลัคนาที่2ก็คือชาวลัคนาราศีธนูทั้งพิจิกและธนูนะครับหาเงินยังหาได้ดีอยู่มีกิจกรรมอะไรให้มันเมคมันนี่ได้ดีอยู่แต่ดันมีรายจ่ายจุกจิกเบี้ยบ้ายรายทางเข้ามาเสมอนะแต่ก็เดี๋ยวดาวอังคารจะย้ายออกแล้วประมาณปลายเดือนเมษาเข้าต้นพฤษภาประมาณวันที่1พฤษภานั่นแหละอังคารย้ายออกอีทีนี้ล่ะติดปีก นะครับโอ้ยจะทำอะไรทีนี้แหละได้รับเงินแล้วก็ได้เก็บไว้บ้างแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็รับเหมือนกันแต่รายจ่ายแม่งโคตรเยอะนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีวันนี้กับผมสินแสหมิงไปก่อนไปก่อนแม่สาวน้อยสวัสดีครับอย่าลืมนะพิจิกธนูไปแล้วครับสวัสดีครับฟังดวงผิดลัคนาราศีชีวิตนี้จะแพลนอะไรมันก็ผิดหมดครับกลับหัวกลับหางแต่ถ้าคุณฟังดวงถูกลัคนาราศีนะครับจะแพลนอะไรนะครับมันก็สำเร็จเพราะว่ามันมีไกด์ไลน์ที่ถูกต้อง
ท่านใดไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่นะครับท่านอาจจะเข้าใจผิดมาตลอดก็ได้สามารถแอดไลน์ไปที่กลุ่มลูกศิษย์ของซินแสหมิงนะครับเขาใช้ชื่อว่าโหราโหรา24 Line ID ก็คือ @ HORA HORA 24นะครับก็ไปสอบถามเขาว่าตัวเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่แต่เขาก็คิดค่าใช้จ่ายคุณนะครับก็เขาถือว่าเขาทำงานให้คุณแล้วมันก็เหมาะสมก็ดีแล้วกับการที่คุณจะรู้ลัคนาราศีที่ถูกต้องนะครับคือถ้าไม่ใช้อย่างนี้คุณก็ต้องหาเอาเองอะครับนะครับต้องไปคำนวณเองก็ต้องว่ากันไปครับนี่คืออีกช่องทางนึงที่ผมแจ้งไว้ให้เท่านั้นขอให้โชคดีครับสวัสดีครับครับตามหลักของเลขศาสตร์นะครับหรือว่าเลขเบอร์มงคลนั้นเลขที่เป็นเลข2เบิ้ลนะครับ2เบิ้ล4เบิ้ล5เบิ้ล6เบิ้ลล้วนแล้วแต่เป็นเลขที่เข้าไปส่งเสริมชะตาชีวิตของคนที่ใช้เลขเหล่านี้ทั้งสิ้นจริงๆแล้วในหลักการของซินแสหมิงนะครับในการคำนวณเลขเบอร์มงคลเนี่ยผมจะเพราะว่าผมเคยอธิบายให้ฟังไปแล้วว่าผมอ้างอิงเลขของเบอร์มงคลจากเลขของโหราศาสตร์มันหมายความว่าผมจะต้องคำนวณวันเดือนปีแล้วก็เวลาเกิดของผู้ใช้นะครับเราดูกันละเอียดเราเลือกกันละเอียดครับเพื่อให้ได้เลขเบอร์มงคลที่เป็นของคุณอย่างแท้จริงแต่เมื่อกี้ที่ผมได้เกริ่นถึงพวก2เบิ้ล4เบิ้ล5เบิ้ล6เบิ้ลเลขเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะให้คุณมากกว่าให้โทษถ้าเข้าไปอยู่ในเลขเบอร์มงคลของใครแล้วในเบอร์นั้นไม่ค่อยมีเลขเสียนักเลขเหล่านี้ที่ผมได้เอ่ยนามไม่ว่าจะเป็น2เบิ้ล4เบิ้ล5เบิ้ล6เบิ้ลเนี่ยจะเป็นเลขที่หนุนนะครับส่งเสริมผู้ที่ใช้เลขเบอร์โทรศัพท์นั้นได้อย่างดีทำไมถึงเป็นเช่นนั้นอย่างแรกเลยที่ต้องบอกก่อนคือเลขเหล่านี้เป็นเลขของดาวสุภเคราะห์ 2. เลขเหล่านี้นั้นมันมีคุณสมบัติคุณอุปการในตัวของมันเองนะครับมันมักจะเข้าไปส่งเสริมดวงชะตาของบางคนที่ความรักอาจจะไม่ค่อยดีเข้าหาผู้ใหญ่ไม่ค่อยดีจึงทำให้เวลาไปทำงานแล้วทำงานแป๊กหรือผู้ใหญ่ไม่ค่อยเห็นความสำคัญหรือบางคนขาดมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อสื่อสารบางคนทำงานเซลล์แต่พูดจาหมาไม่แดกขายก็ไม่ได้แบบนี้แหละครับมันจึงเป็นที่มาของการที่เราต้องเลือกเลขบางอย่างเข้าไปสัมพันธ์กับดวงชะตาของแต่ละบุคคลทีนี้ผมจะต้องบอกให้ฟังตรงนี้ก่อนว่าเมื่อกี้ผมเกริ่นให้ฟังแล้วว่าในเลขทั้งหมดของเลขเบอร์มงคลเนี่ยมันมีทั้งเลขที่มาจากดาวสุภเคราะห์ดาวบาปเคราะห์แต่บางอาชีพนะครับเลขพวกเลข3เลข7เลข8เนี่ยมันก็กลับไปใช้ได้ดีนะครับแต่ว่ามันต้องเลือกเป็นอาชีพเป็นดวงของแต่ละบุคคลไปอ่ะซึ่งมันไม่ได้เหมือนกันทุกคนผมบอกแล้วว่าผมจะหาจากวันเดือนปีแล้วก็เวลาเกิดคำนวณขึ้นมาผมถึงจะบอกได้ว่าคนคนนี้นั้นเขาควรจะใช้เลขอะไรเข้าไปเสริมดวงนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับ3ตัวแรกนั้นผมไม่ใช้นะครับเลขรหัสน่ะคือ3ตัวแรกผมไม่ใช้เลขผลรวมผมก็ไม่ใช้ผมใช้จากกำลังของเลขเบอร์โทรศัพท์เพียวๆที่จะไปเสริมผู้ที่ใช้อย่าลืมนะครับเลขพวก2เบิ้ล4เบิ้ล5เบิ้ล6เบิ้ลเลขพวกนี้ดีมากถ้าเข้าไปอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ใครแล้วในเบอร์นั้นไม่มีเลขเสียที่มากเกินไปส่วนใหญ่แล้วมักจะหนุนนำให้ชีวิตรุ่งเรืองถ้าดวงใครยิ่งถูกชะโลกกับเลขพวกนี้โอ้โหเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตได้แบบไม่น่าเชื่อครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ